เนื่องจากช้างเผือกเป็นของหายากเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าพุทธศักราช2464กำหนดประเภทของช้างที่มีลักษณะพิเศษตามตำราไว้3ประเภทเรียกว่าช้างสำคัญช้างสีประหลาดและช้างเมียมคือช้างสำคัญมีมงคลลักษณะครบ7ประการได้แก่ตาขาวเพดานขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ขนหางขาวอันทโกดขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่หากมีมงคลลักษณะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างนี้เรียกว่าช้างสีประหลาดส่วนช้างเนียมมีลักษณะแตกต่างออกไปคือพื้นหนังสีดำงาดังรูปปลีกล้วยเล็บดำ